ตาหลิวนั้นเป็นซ้ายมือแข้งซ้ายถลายโลกสิงดำออุกฤษขวามือดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์พิกัด119ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือการพบกันของยอดมวยถูกคู่ครับกางเกงสีฟ้านี่ดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์อายุ18ปีครับจากบัวใหญ่โคราชฝ่ายแดงผิวเข้มนะครับมวยจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองสิงดำออุกฤษอายุ20ปีกรรมการอุดมดีกระจ่างครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีเสียนาวผู้จัดศึกคราวนี้ยกที่1เริ่มขึ้นสุดยอดของมวยถูกคู่เลยนะครับขึ้นมานี่ราคายันกันเลยครับแต่ว่าหนักข้างไปทางสิงห์ดำกางเกงสีม่วงที่ปักเป็นฉลามนี่นะครับวันนี้ขึ้นมานี่ผู้จัดการของกางเกงสีม่วงคือสิงห์ดำบอกว่าวันนี้สงสัยคนนี้นะครับคนขวามือครับเจ๊เชนนี่แหละครับผู้จัดการของกางเกงสีม่วงบอกว่าสงสัยกรรมการจะเข้าข้างกางเกงสีฟ้าเพราะว่าไว้ผมทรงเดียวกับหัวหน้าคณะของกางเกงสีฟ้าเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับว่าไว้ผมทรงเดียวกันนั้นเป็นอย่างไรเจ๊เชนแกแซวแล้วครับขยับเข้าไปครับดาราเอกจังหวะฝีมือครับดาราเอกสิงห์ดำนั้นอาวุธโฉ่งฉ่างแต่ว่ารุนแรงหนักแน่นกล้าออกอาวุธวันนี้มาแปลกนะครับดาราเอกเป็นฝ่ายเดินเข้าหาทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือขอให้ท่านผู้ชมดูมวยคู่นี้แล้วก็ให้คะแนนไปด้วยนะครับเพราะว่ามวยคู่นี้นั้นจบลงอย่างชนิดที่ว่ากรรมการชูมือให้นักมวยคนหนึ่งชนะแต่ผู้ชมไม่เห็นครับเห็นเป็นตรงกันข้ามก็วุ่นวายกันหน้าดูสุดท้ายก็ต้องยกเลิกคำตัดสินดูกันให้ดีครับขอให้ท่านชมไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับมวยคู่นี้นี่กรรมการกับผู้ชมเห็นไม่เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วต้องยกเลิกคำตัดสินนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยากมากที่เวทีลุมพินีแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหวางแข้งทีมสิงห์ดำอย่าลืมนะครับชมไปด้วยให้คะแนนไปด้วยดูซิว่าเราให้คะแนนเป็นหรือว่าดูมวยเป็นหรือเปล่าดาราเอกขยับเข้าไปมวยคู่นี้นี่ค่าตัวนี่เฉียด200,000ด้วยกันทั้งคู่นะครับหวางแข้งไม่เข้าครับสิงห์ดำยกบังเอาไว้ดาราเอกถีบยันเอาไว้นี่เป็นยกที่1ครับมวยที่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นี่ออกอาวุธดีออกละเอียดครับต้องคิดกันหลายตลบหลายชั้นวางแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายวางซ้ายไม่เข้าครับบวกกันแล้วมาเฉียดไปวางแข้งไม่เข้ายกบังเอาไว้ธรรมดาสิงห์ดำนั้นเป็นมวยบู๊บุกโฉ่งฉ่างครับวันนี้มาถอยหลังครับจะหักศอกแต่ไม่เข้าครับหมดยกที่1เดี๋ยวดูทรงผมของคุณสมชายสร้อยทองที่ว่าไว้ผมทรงเดียวกับกรรมการครับที่เจเชนแกแซวบอกว่าเสียวไส้ว่ากรรมการจะเข้าข้างทางฝั่งของดาราเอกยกที่2ถีบยันเอาไว้มวยคู่นี้นี่กว่าจะออกอาวุธกันนี่มาคิดกันหนักคิดกันนานถีบยันอีกทีนึงสิงห์ดำมาวันนี้เครียดเลยนะครับไม่รุ่มร่ามโฉ่งฉ่างเพราะว่าไฟล่าสุดนั้นแพ้มาทีหนึ่งถ้าว่าไฟนี้แพ้อีกครั้งนี้ค่าตัวจะตกครับเข่านายจะคว้าแทงเข่าไม่เข้าแม่จะสอกระยะประชิดแล้วแทงเข่าไม่เข้าเหมือนกันยิงหมัดนำไปทีหนึ่งสิงห์ดำวันนี้มารัดกุมมากครับไม่โฉงฉ่างอย่ารบกวนเอาไว้นี่เป็นยกที่2เดินจะคว้าคอแทงนี่นะครับคุณสมชายสร้อยทองที่ว่าโดนเจเชนแซวว่าไว้ผมทรงเดียวกับกรรมการอุดมดีกระจ่างแทงเข่ามากพอกอดนายนี่มีขยับศอกสั้นๆกับแทงเข่าทีหนึ่งสิงห์ดำราคาก็ยังเหมือนเดิมครับสิงห์ดำได้เปรียบเล็กน้อยประมาณเสมอสิงห์ดำหรือ19ครับสอดนายเหน็บเข่าโหนสอดนายแหมจะเล่นศอกระยะประชิดอีกแล้วจะทัดมาลาใกล้ๆเอาละครับโดนศอกแลกศอกกันแล้วยับหยิบยันเอาไว้โยนข่าวไม่ถึงอัปประคัตทีหนึ่งมาถีบยันอีกมาลูกถีบของดาราเอกนี่รบกวนดีเหลือเกินนะครับ
ยิงหมัดนำก็ยังไม่ถึงครับมาจะเล่นก้าก่อนนักมวยเงินแสนหยุดเอาไว้ได้ครับไม่มีชาร์จซ้ำก็เริ่มต้นกันใหม่นี่นะครับนักมวยเงินแสนนี่สปิริตต้องมีครับอย่าไปซ้ำแบบแหมโฉงฉางน่าเกลียดหมดยกที่2สองยกก็ยังไม่มีอะไรกันนะครับยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าต่างคนต่างก็เกรงกันอยู่ครับเพราะว่าเป็นมวยที่ถือว่ามีคนเชียร์ทั้งสองฝากสองฝั่งนี่เยอะมากครับเชียร์กันหนักๆด้วยก็เลยเครียดเกรงกันตามสมควรทีเดียวบอกให้ยับซ้ายแล้วเตะล่างครับคุณสมชายสร้อยทองบอกทางฝั่งของดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์ชารีพลายอนันต์ครับน้องของเจเชนและก็น้องของคุณวิชิตพลายอนันต์มาสอนทางฝั่งของสิงดำยกที่3ครับหมดยกที่2กลับมาเป็นเสมอดาราเอกนะครับยกที่3ชมกันต่อราคาไม่ไปไหนครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับชมมวยคู่นี้แล้วให้คะแนนไปด้วยครับเพราะว่ามวยคู่นี้นี่ชกจบแล้วนี่มีปัญหากรรมการตัดสินให้นักมวยคนหนึ่งชนะแต่ผู้ชมไม่เห็นด้วยเกิดชุลมุนวุ่นวายกันสุดท้ายแล้วต้องยกเลิกคำตัดสินดาราเอกเดินนำเข้าไปครับพยายามจะปล้ำปัดตีเข่าสิงดำถอยวางแข้งไม่เข้าครับยกบังเอาไว้ดูให้ละเอียดนะครับทีมยันล็อกในสอดแทงเข่าแทงคืนมาแทงแน่นขยับขยับแข้งซ้ายทลายโลกนี่ยังไม่ทำงานจะๆนะครับทีมยันเอาไว้แทงเข่าไม่ถึงครับเตี้ยกว่าสั้นกว่ายันอีกทีนึงสิงดำถอยวางแข้งซ้ายสวยคืนซ้ายยิงหมัดทีหนึ่งแล้วหมุนออกมาวันนี้มาสุขุมรัดกุมครับสิงดำในโชงช่างแต่ว่าแข้งซ้ายแกออกแล้วแน่นยิงหมัดไม่โดนครับวันนี้กะบวกอย่างเดียวแล้วสิงดำถีบยานไม่เข้าเหน็บเข่าทีหนึ่งแล้วตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ด้วยครับอัดหน้าขาก็ยังไม่มีอะไรกันนะครับยังไม่เหลื่อมล้ำยังคู่ขี้กันอยู่ถีบยานเอาไว้ดาราเอกก็เดินเข้าหาครับแต่ว่าเดินช้าๆถีบยานทีหนึ่งแยบละหมุนออกมาสิงดำวางแข้งซ้ายเอากับคืนมาไม่เข้าเตะซ้ายของสิงดำนั้นเข้าครับดาราเอกเตะไม่เข้าจดๆจ้องๆกันอยู่ต่างคนต่างเกรงครับเขี่ยไม่เอาแล้วครับวางซ้ายทีหนึ่งยิงหมัดโอ้โหแทงแหลมตรงนี้บอกว่าคุณแทงกระจับผมขอโทษขอโพยกันมวยถ้าหากว่าเป็นมวยที่คนมาแห่เชียร์กันเยอะๆนี่นักมวยเกรงนะครับชกกันด้วยความยากลำบากเพราะว่ากลัวว่าเพลี่ยงพล้ำไปแล้วตัวเองแพ้นี่จะทำให้พรรคพวกเสียเงินเยอะๆแล้วมวยคู่นี้เนี่ยเรียกว่าราคาการเชียร์กันนี่มาหือมาแล้วครับว่ากันอย่างนั้นมวยก็เลยเกรงกันหน่อยยิงหมัดวางแข้งยิงหมัดแทงเข่าไม่เข้าศอกระยะประชิดสิงดำนี่มีลูกมั่วลูกคลิกนี่เยอะครับยุกยิกยุกยิกมีงัดศอกแทงเข่ามีหมัดแบบไร้กระบวนท่าครับวางซ้ายโดนซ้ายยิงหมัดทีหนึ่งยกนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งสิงดำจะแน่นกว่าเนื้อกว่านะครับดาราเอกก็อุ้ยลูกนี้โดนเต็มเต็มชายโครงนะครับหมดยกพอดียก3นี่ผู้ชมเห็นว่าสิงดำดีกว่าครับก็เลยให้ได้เปรียบ 7-4 หลังจากที่ยก2นั้นเสมอดาราเอกดูนะครับเตะเข้ากว่าแทงเข่าลูกนี้ครับนี่ครับเต็มท้องแล้วก็มีบทนิดหน่อยว่าคุณแทงเข่ากระจับผมก็ขอโทษขอโพยกันแล้วดูแข้งซ้ายปลายยกครับนี่ครับเตะลูกนี้บิดไปเลยครับเซียนก็เลยเห็นว่าได้ดีกว่าก็ 7-4 คุณสมชายช่วยทอบอกว่าเตะแล้วยกตั้งก็คือยกบังเอาไว้แล้วค้ำแล้วแทงแล้วเตะอย่าช้าทางวิชิตไพรนั้นครับฉลามขาวสอนทางฝั่งของสิงดำว่าเน้นๆและตอนนั้นฝนก็ตกลงมาครับหลังคาสังกะสีก็เลยรั่วได้ข่าวว่าอีกไม่นานเกินรอครับเวทีลุมพินียุคปรับปรุงใหม่จะสร้างแบบทันสมัยเลยครับยกที่4ดาราเอกครับเป็นรองนะครับ 7-4 ตอนนี้เดินแล้วครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับดูมวยคู่นี้ให้คะแนนไปด้วยนะครับดาราเอกเดินชนแล้วแม่แต่ว่าสิงดำแกตั้งกระแพงหน้าเหนียวแน่นเหลือเกินวางแข้งซ้ายแล้วพับด้วยครับพับขาคว้าคอครับไม่ยอมไม่ไถนา
สูตรการป้องกันไถนานะครับเตะแล้วพับแล้วคว้าคอเอาละครับยิงหมัดโดนแข้งเอาละครับพับขาคว้าคอเนี่ยครับไถไม่ได้ครับแม้วันนี้ลูกตั้งกำแพงหน้าของสิงห์ดำนี่ทำให้คู่ต่อสู้อึดอัดลำคาญลำบากแทงเข่าเน็บเข่ายิงหมัดทีหนึ่งว้าดูครับดาราเอกวันนี้เดินชนแล้วดูลูกตั้งกระแพงหน้าครับตั้งหน้าลำคาญจริงๆครับเอาแล้วครับวางขวาทีหนึ่งแทงเข่าดาราเอกซอยเข่าซอยเข่าเน็บเข่าฟันศอกเอาแล้วครับคืนศอกทีหนึ่งยิงหมัดตั้งกระแพงหน้าไว้อีกแล้วครับดูครับตั้งกระแพงหน้านี่ทำให้แทงเข่าลำบากครับแทงไม่เข้าครับดูครับแทงไม่เข้าฟันศอกดักไว้อีกวางแข้งไม่เข้าตั้งแพงหน้าอีกแล้วดันหน้าไว้เน็บเข่าเน็บเข่าเอาละครับแลกเข่ามันไม่ชัดเจนแจ่มใสครับกรรมการอุดมดีกระจ่างแยกออกมาตั้งกระแพงหน้าอีกแล้วครับยิงหมัดสิงห์ดำวางแข้งตั้งกระแพงหน้าอีกแล้วฟันศอกแล้วหมุนวางแข้งไม่ครับโอ้ยลูกนี้เข้าดูครับเตะแล้วพับด้วยครับล็อกในแนบแทงคืนโอ้ยแทงแหลมกว่าแม่ดาราเอกก็พยายามชนนะครับออกอาวุธเยอะแต่ว่าอย่างว่าครับตัวแกตี้หนักก็เลยกลายเป็นเบาไปเอาครับตีเรียกเสียงเฮเอาแล้วครับเฮจากบรรดาท่านรองครับสิงห์ดำหมุนออกมาอยู่ข้างนอกดาราเอกเดินนะครับพยายามเดินเอาละครับทางฝั่งกองเชียร์ของสิงห์ดำให้เบิ้ลแข้งเอาละครับเบิ้ลแข้งแล้วสิงห์ดำนั้นได้ลูกหนักแน่นครับดาราเอกนั้นได้ลูกขยันก็อยู่ที่ว่าใครจะมองอย่างไรครับนี่เองนะครับที่ทำให้เซียนมวยกับกรรมการนั้นเห็นต่างกันมองต่างมุมครับนี่ปลายยกที่4แล้วเตะลมเอาละครับคืนกลับแม่ลูกมั่วดูรุ่งริ่งหน่อยครับดาราเอกไม่เข้านะครับหันมาเรียกว่าถอนหายใจยาวๆครับที่เป็นปลายยกที่4ครับสิงห์ดำก็ไม่เข้าครับมั่นใจว่าตัวเองได้ยก3ไว้หมดยกที่4ดูภาพช้าครับดาราเอกได้ลูกขยันสิงห์ดำได้ลูกนักนวงรุนแรงแหลมกับแทงแหลมเตะแหลมโอ้โหโดนฟันศอกคืนศอกเหมือนกันดันหน้าไว้ยิงหมัดตั้งกำแพงหน้าครับตรงนี้ตั้งแล้วนี่ทำให้คู่ต่อสู้ทำลำบากวางแข้งเบิ้ลแข้งดาราเอกก็จะทะยานเข้าใส่เหมือนกันโดนตั้งใจจะเกิดไม่ได้นะหนุ่มนานแล้วไหมเดี๋ยวยกเดียวโดนวิชิตไพรนั้นบอกว่าตั้งใจให้ดีเกิดให้ได้เพราะว่าคราวที่แล้วตัวเองแพ้มาคราวนี้ต้องชนะคุณสมชายสร้อยทองก่อนลุ้นครับหมดยกที่4ครับผู้ชมให้สิงห์ดำได้เปรียบ 2-1 กับ 3-1 ครับราคาประมาณนี้ครับ 2-1 3-1 ยกสุดท้ายผู้ชมเห็นว่ายก4นั้นดาราเอกเดินก็จริงแต่ว่าอาวุธไม่แน่นสิงห์ดำออกอาวุธน้อยกว่าแต่แน่นกว่ามองเห็นว่ายก3ได้ยก4ยังไม่แพ้ครับผู้ชมเห็นอย่างนั้นก็เลยให้กางเกงสีม่วงครับสิงห์ดำได้เปรียบ 2-1 ถึง 3-1 ยกสุดท้ายครับท่านชมอย่าลืมครับชมไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับขยับเข้าไปหาขยับสิงห์ดำไม่เข้าครับวางแข้งคืนแข้งโอ้ยลูกนี้เต็มเหมือนกันยิงหมัดวางแข้งไม่เข้าเอาครับลูกนี้เข้าแหมสิงห์ดำเวลาแกมั่วนี่มั่วเป็นชุดเลยครับสิงห์ดำไม่เข้าครับดาราเอกก็ไม่เข้าเหมือนกันต่างคนต่างมั่นใจว่าตัวเองน่าจะชนะครับตอนนี้เริ่มจะหยุดแล้วฝันศอกเอาครับแลกแข้งคว้าเชือกวางแข้งแหมตรงนี้สวยครับเตะชายโครงนี่ปลิวไปเลยนะครับเอาละครับคุณตีบ้านบึงครับกองเชียร์ของสิงห์ดำบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้ววางแข้งซ้ายเมื่อสักครู่นี้แน่นเหลือเกินคุณตีเห็นอย่างนั้นวางแข้งเอาละครับแทงโยนเข้าเชือกฝันศอกแหมจะเตะตามอีกทีหนึ่งเตะลมครับหันไปมองทางพี่เลี้ยงว่ายังไงครับเลี้ยงก็โบกมือว่าไม่ต้องเข้าแล้วนักมวยที่ยังไม่จัดจ้านนะครับอย่างฉมกเพชรหรือว่าจอมโวนี่บางทีดูคะแนนไม่เป็นครับต้องหันไปมองพี่เลี้ยงว่าคะแนนเป็นยังไงพี่เลี้ยงจะเป็นคนกำกับครับว่าเข้าหรือว่าถอยหรือวนสิงห์ดำก็พี่เลี้ยงโบกมือว่าไม่ต้องเข้ามั่นใจว่าชนะแล้วก็ถอยครับยกบังเอาไว้
ยังไม่ทันเตะเลยครับยกบังซะแล้วทำไมกูถูกสู้นั้นชะงักไม่กล้าเตะครับเตะแล้วเหนื่อยเปล่าไม่เตะดีกว่ายกบังเอาละครับจะคว้าไม่ได้ครับสิงห์ดำไม่เข้าแล้วครับชกไปก็หันไปมองพี่เลี้ยงไปว่าเอายังไงพี่เลี้ยงจะกำกับการแสดงอยู่ครับอยู่ข้างล่างโยนเข่าโดนเตะทีหนึ่งเสียงปีกลองเชิดนะครับใกล้จะหมดยกแล้วสิงห์ดำก็คุมเกมอยู่นะครับวางแข้งโดนไถโดนไถโยนเข่าตามแหมตรงนี้สวยงามครับสำหรับดาราเอกกระโจนใส่ต่อครับจะโชว์ลูกต่อเนื่องถีบยานเอาไว้วางแข้งแลกกันคนละดอกใกล้จะหมดยกครับสิงห์ดำก็พยายามชกไปก็หมุนหันหน้าให้พี่เลี้ยงไปด้วยครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆไม่ต้องเหลียวหน้าแลหลังไม่เข้าครับทางฝั่งของสิงห์ดำไม่เข้ามั่นใจครับว่าตัวเองน่าจะชนะแหมมวยคนนี้นี่ว่าจริงๆก็ดูลำบากนะครับแต่หมดยกที่5แล้วนี่ครับนี่แหละครับหมดยกที่5ราคาไปไกลมากครับสิงห์ดำได้เปรียบถึง21-31เจเชนมั่นใจมากครับลูกพี่สิงห์ดำมวยชนะกันนิดเดียวแต่ว่าดูว่าชนะแน่กว่าราคาไปไกลครับกรรมการออกทางโน้นครับสิงห์ดำงงคุณสมชายสร้อยทองกับดาราเอกกอดกันกลมเดียวครับคราวนี้ยุ่งสิครับเพราะว่าแฟนมวยให้สิงห์ดำได้เปรียบ20-31เมื่อหมดยกที่5วิชิตงงเจเชนก็งงด้วยเอ๊ะยังไงกันใครๆก็เห็นว่าชนะบอกไม่ลงดีกว่าผมไม่ลงเวทีแล้วครับสิงห์ดำบอกมวยดูแล้วนี่แหมก็ใกล้เคียงกันครับถ้าจะชนะนี่ชนะนิดเดียวเพียงแต่ว่าเซียนนั้นเห็นว่าชนะแน่ก็เลยให้ต่อเยอะครับแหมเจ้าที่จะจับตัวสิงห์ดำไว้ให้ลงเวทีไม่ยอมให้จับวิ่งรอบสนามไม่ลงเอาแล้วครับกองเชียร์ของสิงห์ดำก็ขึ้นมาคุณวิชิตพรายอนันต์เจเชนชาลีพรายอนันต์ขึ้นมากำลังก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่ก็สุดท้ายครับกรรมการต้องประกาศว่ายกเลิกการตัดสินครับถือว่าไม่มีการได้เสียกันเสียเอากับโปรโมเตอร์น่าเครียดครับมาลงมาขอร้องก็จบกันด้วยดีครับถือว่าเจ้ากันไปไม่มีใครได้ใครเสียครับก็มองต่างมุมครับกรรมการเห็นอย่างนึงเซียนเห็นอย่างนึงก็แวบเดียวครับเลิกแล้วต่อกันก็ถือว่ายกเลิกกันไปแล้วค่อยมาว่ากันใหม่กันแล้วกันมวยคู่นี้ชกกันใหม่แน่นอนครับแต่ว่าตอนชุลมุนวุ่นวายได้มีคนจุดประทัดครับแม่ตกอกตกใจกันใหญ่เล่นกันแปลกๆครับมวยคนนี้ก็กลายเป็นมวยคู่ปริศนาครับนานๆจะเกิดขึ้นครับที่เวทีลุมพินีแต่ว่าก็จบลงด้วยไม่มีใครได้ใครเสียครับเจ้ากันไปกรรมการให้ดาราเอกชนะสุดท้ายก็ต้องยกเลิกคำตัดสินถือว่าไม่มีการแข่งขันครับจะบอกว่าเสมอก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเล่นได้เสียนี่มีการเล่นแบบเสมอไม่เสมอด้วยก็เลยต้องยกเลิกการแข่งขันไปมาชมภาพชำนาญสักหน่อย